อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการยะตีมทีวีที่เคารพทุกท่านครับวันนี้มาพบกับยะตีมคัสสันครับเป็นรายการที่เราจะได้คัสสันธุรกิจมุสลิมที่เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ได้รับความสำเร็จในอนาคตอินชาอัลลอฮ์นะครับวันนี้เรามากันที่ใกล้กับแอร์พอร์ตลิงค์บนถนนศรีนครินทร์นี้นะครับเป็นธุรกิจโรงแรมครับชื่อว่า Zen Hotel Bangkok นะครับเป็นโรงแรมเป็นธุรกิจของมุสลิมพี่น้องครับแน่นอนฮะในภาวะที่ผ่านมาเนี่ยโควิด-19 ทำให้ผลกระทบไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวซึ่งโรงแรมเนี่ยจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันนะครับสายการบินต่างๆธุรกิจต่างๆเนี่ยเรียกว่าอยู่กันยากมากต้องปรับตัวกันมากทีเดียวนะครับแต่พี่น้องครับในสิ่งไม่ดีเนี่ยในสิ่งที่อยู่ในภาวะที่ต้องหลังจนฝาเนี่ยก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมาวันนี้เรามาพบว่าธุรกิจมุสลิมแห่งนี้เนี่ยโรงแรม Zen Hotel Bangkok จุดเด่นของเขาก็คือเขาลงทุนโดยที่ไม่ใช้ดอกเบี้ยเลยแม้แต่น้อยไม่แตะเลยดอกเบี้ยด้วยความมั่นอกมั่นใจต้องการให้ธุรกิจของเขามีบารอกะห์ได้รับความจำเริญและปลอดจากดอกเบี้ยขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาได้รับความสำเร็จตามที่เขาหวังคาดหวังไว้นะครับไปดูเรื่องราวของ Zen Hotel Bangkok นะครับในอนาคตเนี่ยเร็วๆวันนี้เขาจะพัฒนาให้มีสระว่ายน้ำมีห้องประชุมใหญ่มีฟิตเนสรองรับผู้คนได้เป็นจำนวนมากและแน่นอนฮะเชื่อว่าในเร็ววันนี้จะมีนักท่องเที่ยวหรือแขกต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขกในบ้านเราหรือต่างประเทศเข้ามาใช้บริการแห่งนี้ล่าสุดเนี่ยนะเขาจะเปิดอาหารละศีลอดที่หน้าโรงแรมเลยตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 21:00 น.พี่น้องที่อยู่ละแวกใกล้เคียง Zen Hotel นี้สามารถมาใช้บริการได้หรือจะส่งบายส่งผ่านไลน์สารแอปต่างๆเนี่ยนะได้เลยไปดูซิว่าเขามีวิธีการบริหารอย่างไรถึงไม่ใช้ดอกเบี้ยแล้วทำให้โรงแรมเขายังยืนหยัดอยู่ได้ในช่วงเวลานี้ไปติดตามชมกันครับท่านผู้ชมครับขณะนี้เนี่ยเราอยู่กันหน้าโรงแรม Zen Hotel Bangkok นะครับซึ่งด้านหน้านี้เนี่ยนี่คือถนนศรีนครินทร์นะฮะใกล้ๆกับทางรถไฟหรือ Airport Link นะซึ่งเป็นสถานีรถไฟทำเลที่ตั้งเนี่ยถือว่าดีมากกับโรงแรม Zen นะวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสดีก่อนจะเข้ารอมฎอนถือโอกาสมาคุยกันหน่อยนะกับผู้บริหารของ Zen Hotel Bangkok นะฮะคุณโจนะฮะคุณโจช่วยแนะนำตัวหน่อยครับชื่อจริงชื่ออะไรตำแหน่งโจนะครับครับผมชื่อจริงชื่อจิรศักดิ์กวรสูตรนะครับตำแหน่งเป็น Executive Assistant Manager นะครับบริหารโรงแรมนี้อยู่สบายดีนะฮะคุณหน้าคุณตากันดีนะคุณหน้าคุณตากันดีครับเจอกันทุกปีครับครับประวัติความเป็นมาของ Zen Hotel Bangkok เนี่ยเริ่มเปิดเมื่อไรแล้วธุรกิจเป็นไงที่ผ่านมาฮะก็ที่ผ่านมานะครับโรงแรมเราเริ่มเปิดจริงๆก็ประมาณปี2562นะครับเปิดมาได้ประมาณปีกว่าๆช่วงนั้นธุรกิจดีมากครับโอ้ครับเรามีนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวอาเซียนอินโดนีเซียนะครับห้องพักเนี่ยเราเต็มเกือบทุกวันนะครับทั้งชาวไทยทั้งชาวจีนนะครับครับส่วนบุฟเฟ่อาหารเราก็เต็มทุกวันครับทั้งมื้อกลางวันมื้อเย็นสําหรับพี่น้องนักท่องเที่ยวผมนึกภาพย้อนหลังไปเลยนะย้อนหลังเลยบุฟเฟ่เนี่ยคนมานั่งทานกันจํานวนมากเลยใช่ครับห้องบรรยากาศโอ้โถงสะดวกสบายกลิ่นหอมนะ
ข้าไปในเซนเนี่ยพอเปิดเข้าไปเนี่ยโล่งรู้สึกสะดวกสบายมากใช่ครับผมนะครับการทำธุรกิจช่วงนั้นช่วงแรกๆเนี่ยเป็นดีมากช่วงแรกๆต้องถือว่าดีมากๆเลยครับครับได้รับการตอบรับจากลูกค้าชาวต่างชาตินะครับดีมากๆเลยครับหลังจากนั้นเป็นไงพอโควิดมาเราก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์นะครับเราก็เริ่มลดจำนวนพนักงานลงนะครับผมก็ลดจำนวนพนักงานลงแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อความอยู่รอดนะครับจากที่เราขายอยู่ในโรงแรมเราก็ต้องย้ายมาเปิดด้านหน้าโรงแรมมาทำการตลาดโปรแอคทีฟมากขึ้นนะครับในเชิงรุกในเชิงรุกในเชิงรุกนะท่านผู้ชมฮะผมเชื่อว่าโควิดเนี่ยมันผลกระทบเนี่ยทั่วโลกเลยแล้วผลกระทบหนักๆเนี่ยธุรกิจการท่องเที่ยวการโรงแรมสายการบินเครื่องบินโอ้เครื่องบินตกเป็นแถวเลยฮะไม่ตกเพราะอะไรฮะเงินหมดนะน้ำมันไม่เติมไม่ได้เติมนะนี่เป็นการเผชิญกับปัญหาผู้จัดการคุณโจมีวิธีการรับกับปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อประคับประคองให้เราเดินหน้าต่อได้ก็อย่างที่บอกครับว่าเราก็ลดจำนวนพนักงานลงนะครับเราใช้เฉพาะพนักงานแผนกที่จำเป็นนะครับพนักงาน1คนต้องทำได้หลายอย่างนะครับคือไม่ใช่ว่าเหมือนเมื่อก่อนก็คือคนนึงทำแผนกเดียวเราก็ต้องปรับตัวเพื่อที่จะอยู่รอดนะครับคนนึงอาจจะทำเสิร์ฟด้วยทำแคชเชียร์ด้วยฟอนต์ก็ต้องชงกาแฟเป็นเราก็ต้องปรับก็คือต้องทำให้ได้หลายๆหน้าที่ทำให้ได้หลายหน้าที่เพื่อเซฟครอสนะเซฟครอสทุกอย่างเนี่ยถือว่าได้ประคับประคองให้ของเราเดินหน้าต่อไปได้ใช่ครับนะครับตอนนี้สถานการณ์ถ้าพูดกันตามเนื้อผ้าแล้วเป็นไงดีขึ้นไหมโควิดนี่มันจะไปจากเราหรือยังหรือพวกเราปรับตัวเป็นกันหมดแล้วหรือยังไงครับก็เรียนตรงๆว่าธุรกิจก็ยังกำลังเริ่มที่จะกลับมาเรียกว่ากราฟเริ่มขึ้นใช่ไหมเริ่มจะดีขึ้นครับผมเริ่มจะดีขึ้นตอนนี้ก็มีลูกค้าคนไทยมาใช้บริการเราเยอะก็เนื่องจากว่าโรงแรมเราตรงจุดนี้ต้องยอมรับว่าทะเลเราดีมากนะครับผมไปพัทยาก็สะดวกนะครับเดินทางเข้าเมืองก็สะดวกครับเรามีทั้งแอร์พอร์ตลิงก์เรามีรถไฟและในอนาคตอันใกล้นี้เราจะมีรถไฟฟ้านะครับซึ่งเดินทางสะดวกมากนี่เรียกว่าเป็นบวกกับโรงแรมคุณมากเลยใช่ครับนะในอนาคตเนี่ยเห็นว่าเซนเนี่ยเขาจะปรับตัวสร้างมีอะไรที่เป็นพิเศษเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกค้าก็มาพักก็ในอนาคตนะครับในอนาคตอันใกล้เนี้ยเราจะเปิดสระว่ายน้ำนะครับมีสระว่ายน้ำแล้วก็มีฟิตเนสนะครับแล้วก็ห้องประชุมขนาดกลางนะครับก็จุได้ประมาณ80ถึง100ท่านนะครับเพื่อรองรับตลาดลูกค้าคนไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ตุ๊ดรองรับตลาดไมซ์ประชุมสัมมนานะครับผมแล้วก็สำหรับงานจัดเลี้ยงงานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยเราเตรียมพร้อมรับได้เลยรับได้เลยครับซาวด์ล้อนะข้างหน้านี้ทำอะไรตอนนี้แหมโต๊ะตอนนี้สวยงามทีเดียวฮะตอนนี้เราเปิดเป็นพิซซ่าร้านอาหารอิตาเลียนนะครับเราจะขายอาหารยุโรปมีทั้งพิซซ่าพาสต้าครับแล้วก็สเต็กทุกอย่างนะครับผมราคาจับต้องได้ครับอาหารโรงแรมราคาสตรีทฟู้ดครับผมพูดถึงเป้าหมายการทำธุรกิจเนี่ยคาดว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารเนี่ยนะมองอนาคตเนี่ยเริ่มเห็นแววเห็นทางเห็นแสงสว่างแล้วนะครับคิดว่าเซนเนี่ยมีโอกาสขยายกิจการหรือเดินหน้าต่อไปข้างหน้าได้แค่ไหนอย่างไรจริงๆเรื่องขยายกิจการเนี่ยเราก็มีแนวโน้มนะครับที่จะขยายกิจการแต่ตอนนี้ที่เรากำลังทำเนี่ยเราเริ่มที่จะคิดไอเดียใหม่ๆในการนำเสนออาหารนะครับเราจะมีอาหารคือซึ่งในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเราได้เชฟอามัดนะครับซึ่งเป็นเชฟฮาลาลอันดับต้นๆของประเทศไทยมาช่วยเรานะครับเราจะเน้นเป็นในเรื่องของอาหารครับก่อนจุดเด่นของเซนเนี่ยเมื่อเทียบกันเนี่ยกับโรงแรมอื่นๆเนี่ยคุณคิดว่าจุดเด่นของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนจุดเด่นของเรานี่ก็คือ
ต้องบอกก่อนว่าโรงแรมเราเป็นโรงแรมฮาลาล 100% นะครับแล้วโรงแรมฮาลาลในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นฮาลาล 100% เนี่ยมีไม่เยอะนะครับจุดเด่นของเราก็คือโรงแรมเราใหม่นะครับใหม่แล้วก็ห้องพักทันสมัยครับอาหารเป็นอาหารฮาลาล 100% เรามีเชฟที่เป็นฮาลาลเป็นมุสลิมแท้นะครับผมเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวมุสลิมมั่นใจได้ 100% ว่าอาหารจะเป็นฮาลาลแท้ 100% แหมคุณโจนี่เข้าใจมุสลิมดีเลยครับคือมุสลิมเนี่ยเขาต้องการความมั่นใจครับผมไม่ว่าจะเป็นการบริโภคอาหารก็ดีนะหรือแม้แต่การเข้ามาที่พักของเซนเนี่ยปรากฏว่าเป็นคุณเข้าใจว่าบอกถึงความมั่นใจของเราเนี่ย 100% ฮาลาล 100% ใช่ครับผมนี่ดึงเชฟอาหมัดมาตรงนี้เนี่ยผู้ชมฮะอยู่ด้านหน้าของโรงแรมนะติดริมถนนเลยเนี่ยพี่น้องจะได้ยินเสียงรถวิ่งนะเป็นการออกมาในเชิงรุกเลยมาตั้งด้านหน้าเลยรอมฎอนนี้เนี่ยเห็นว่าจะมีการขายอาหารละศีลอดใช่ไหมใช่ครับผมนะเขาเริ่มตั้งแต่กี่โมงเราจะเริ่มเปิดตั้งแต่บ่ายสามโมงเย็นนะครับครับจนกระทั่งถึงสามทุ่มนะครับโดยพี่น้องมุสลิมสามารถมาทานที่โรงแรมก็ได้นะครับหรือว่าจะสั่งผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ตอนนี้เรามีอะไรบ้างครับเราทำกับโรบินฮูดกับไลแมนครับโรบินฮูดไลแมนโรบินฮูดนี่แทบจะเสียน้อยมากนะค่าใช้จ่ายไม่ได้บวกอะไรเลยครับใช่ไหมเรียกว่าราคาต้นทุนเลยราคาแค่ตลาดเลยราคาขายเลยนะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้ก็จะมีทั้งฟู้ดแพนด้าทั้งโชปี้ทุกแพลตฟอร์มเราจะทำหมดเลยครับในส่วนที่เป็นข้อดีจุดเด่นเนี่ยนะใกล้แอร์พอร์ตลิงค์นะมีรถไฟเนี่ย3-4สายนะฮะจะผ่านที่หน้าโรงแรมเนี่ยนะใกล้ๆโรงแรมอนาคตจะมีสระว่ายน้ำจะมีห้องออกกำลังกายฟิตเนสห้องประชุมใหญ่ครับนะลงทุนไปกี่ร้อยล้านเนี่ยเพิ่มมาอีกลงไปอีกเท่าไหร่ฮะนะตัวเลขขอไม่สู้ไหมสู้ไหมเจ้านายก็สู้ไหมเจ้านายสู้อยู่โอ้เจ้านายสู้เจ้านายเป็นใครฮะโทษนะฮะเจ้านายก็พูดได้พูดชื่อได้ฮะคุณนิติศักดิ์เพชรทองคำนำเห็นนามสกุลก็รู้แล้วทั้งเพชรทั้งทองเต็มไปหมดท่านผู้ชมฮะนี่เป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจมุสลิมที่พวกเราเองรู้สึกภูมิใจครับภาคภูมิใจกับธุรกิจของมุสลิมที่อยู่ในแนวหน้านะในการทำธุรกิจโรงแรมเนี่ยถึงแม้ว่าจะเผชิญวิกฤตต่างๆที่ผ่านมาแต่ก็ประคับประคองนะให้ดำเนินธุรกิจต่อไปได้ครับนะโดยที่ไม่ได้ล้มเสียหายไปจากไหนแต่ว่าดูเหมือนเขามีวิธีการบริหารจัดการที่มองการไกลนะฮะอันนี้สำคัญมากการที่นำร้านอาหารนำเชฟอาหมัดเนี่ยออกมาด้านหน้าเลยตั้งหน้าดึงดูดให้พี่น้องมุสลิมที่อยู่ด้านหน้าด้านข้างนี่มัสยิดดาริสสลามนะฮะท่านผู้ชมฮะใกล้ๆนี่เลยพี่น้องที่อยู่ในดาริสสลามจะมาทานอาหารจะเป็นอิตาเลียนก็ดีอันนี้เชฟอาหมัดผมคุยแล้วบ้านอยู่ที่ตรังนะเป็นมุสลิมแท้ๆก็สามารถแวะมาอยู่บางกะปิอยู่พระขนงอ่อนนุชนี่มาง่ายมากเลยตรงนี้ใช่ครับมาง่ายมากเลยครับทำเลที่ตั้งที่ถือว่าโอ้โหเหมาะสมมากนะคือใครผ่านมาย่านนี้ต้องมองเห็นแน่นอนครับตึกเราสะดุดตามากฮะค้านผมบ้างก็ได้นะครับบางทีลองชิมฝีมือเขาหรือยังเป็นไงเรียบร้อยแล้วครับผมเลยต้องบอกว่าได้ไหมต้องบอกว่าสุดยอดมากเลยครับผมครับนะโดยเฉพาะอาหารยุโรปพิซซ่าผมเรคคอมเมนต์เลยครับพิซซ่านะอร่อยมากครับแล้วก็จะมีพาสต้าครับแล้วก็จะมีชอบทานเนื้อแกะไหมครับครับแลมแชงโอ้โหเมนูนี้นี่ต้องแนะนำครับผมผมเนี่ยเชื่อคนยากนะต้องลองครับผมต้องลองครับแม่เรื่องนี้นี่เชื่อกันยากจริงต้องลองครับต้องลองนะท่านผู้ชมฮะนี่เมนูเด่นๆนะเมื่อกี้แลมแชงแล้วก็พิซซ่าใช่ไหมพิซซ่าแล้วก็พาสต้านะอาหารอิตาเลียนนี่ถือว่าผ่านเลยในระดับยิ่งกว่าผ่านครับผมในระดับเลยระดับเวิลด์คลาสโอ้โหเวิลด์คลาสแต่ราคาสตรีทฟู้ดท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวเราลองไปชิมอาหารกันแล้วก็จะกลับมาคุยกับคุณโจอีกครั้งนะ
ว่าเราพักไปคุยกับเชฟอาหมัดดูว่าเขามีประสบการณ์การทำอาหารเนี่ยผ่านการฝึกฝนมาในระดับถ้าเป็นนักบินเขาบอกว่าต้องผ่านหมื่นชั่วโมงเนี่ยจริงไหมไปดูกันฮะท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่คุยกับคุณโจนะเขาแนะนำเชฟตัวหนึ่งเป็นเชฟมุสลิมนะมีประสบการณ์ผ่านงานมาเรียกว่าระดับโรงแรม5ดาวเลยทีเดียวอยู่กับเราตรงนี้แล้วครับแนะนำตัวด้วยครับท่านอัสสลามุอะลัยกุมครับครับผมเชฟอามัดนะครับเป็นเจ้าของร้านอาหารคาปูจดาอิตาเลียนร้านครับแล้วก็ได้โอกาสดีนะครับพอดีทางเจ้าของโรงแรมได้ไปทานอาหารที่ร้านผมแล้วก็ติดใจรสชาติอาหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็ติดต่อมาว่าเชฟผมอยากจะทำนู่นทำนี่ที่โรงแรมผมเชฟบอกว่าโอเคได้เลยครับมีอะไรเชฟช่วยเชฟเต็มที่เลยในฐานะที่เป็นโรงแรมมุสลิมมาด้วยกันเชฟก็อยากจะพัฒนาโรงแรมให้มันยกระดับอาหารด้วยนะครับเพราะว่าร้านอาหารอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ยมันหากินยากในมุสลิมเราอะแต่ถ้ามุสลิมเราถ้าจะไปทานอาหารที่เป็นฮาลาลจริงๆมันไม่ค่อยมีเพราะหนึ่งถ้าเราไปโรงแรมอย่างอาหารที่เชฟมารังสรรค์เมนูที่นี่มันอยู่ในโรงแรม5ดาวหมดเลยใช่ไหมครับเสร็จแล้วมุสลิมเราไปทานได้ไหมทานไม่ได้เพราะว่าไม่อาหารไปผ่านโรงแรมที่ไหนมาบ้างจริงๆแล้วเชฟไปต่างประเทศมาใช่ครับเชฟไปอยู่ฝรั่งเศสมา6ปีนะครับไปดูว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงอาหารเป็นยังไง ความเป็นอยู่เป็นยังไงความใฝ่ฝันของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งอะครับที่มาเป็นเชฟอยากเป็นเชฟอยากคือถ้าความฝันสูงสุดก็คือได้ไปอยู่เมืองนอกวันนี้มาเนี่ยเท่ากับเป็นที่ปรึกษาของเซนใช่ครับผมนะผมมาเป็นที่ปรึกษาของโรงแรมผมจะทำอาหารที่ยกระดับอาหารได้เป็นอาหารที่เป็นแบบมีทานโรงแรม5ดาวอ่ะนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราระหว่างที่ช่วงสถานการณ์ตัวเนี้ยเราทำในข้างหน้าโรงแรมก่อนเป็นตู้คอนเทนเนอร์นะครับเป็นตู้คอนเทนเนอร์อย่างนี้ข้างหลังนี่ไหมครับลูกค้าผ่านไปมาคนผ่านไปมาหรือเราอาจจะวางโต๊ะข้างหน้าก่อนแต่ในอนาคตสถานการณ์มันดีขึ้นเรามุ่งเข้าโรงแรมเลยครับเราจะมีบุฟเฟ่อาจจะเป็นมีบุฟเฟ่ลันดินเนอร์อะไรไปว่าอีกทีนึงและที่ขาดไม่ได้คือเชฟจะทำเชฟเทเบิลที่นี่ครับในสไตล์อาหารฝรั่งเศสโอ้โหเชฟเทเบิลซะด้วยโปรเจกต์นี้เคยคิดกันมาแล้วนะครับกับทางโอนเนอร์แต่ว่าเกิดวิกฤตนิดนึงสถานการณ์เนี้ยโควิดนี่แหละเดี๋ยวมาทำรายการเชฟเทเบิลเขาได้เลยครับแน่นอนแน่นอนครับเจ้าของแรมเป็นไงใจดีไหมที่นี่โอ้เจ้าของแรมไม่ต้องห่วงครับเป็นไงครับเจ้าของโรงแรมอยากได้อะไรบอกเลยเหรอฮะครับผมอุปกรณ์อะไรต่างๆไม่มีเชฟไปหามาไปจัดมานะครับแต่เชฟมั่นใจว่าหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะครับทุกอย่างจะต้องว้าวกว่านี้เยอะโอ้นะครับรอมฎอนนี้จะขายอะไรบ้างรอมฎอนนี้เนี่ยครับแต่ละสินอดเนี่ยมีอาหารละสินอะไรโปรเจกต์ที่เราตั้งขึ้นมาก็คือเนี่ยช่วงนี้เราต้องขายอยากขายรอมฎอนก่อนเพื่อพี่น้องมุสลิมนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นอาหารสไตล์อิตาลีกับฝรั่งเศสผสมผสานกันนะครับเพราะฉะนั้นคือช่องทางในการสั่งอาหารของเราก็หนึ่งนะครับออนไลน์เพราะช่วงนี้ออนไลน์ต้องออนไลน์อยู่แล้วเพราะมุสลิมเราอาจจะออกมาแล้วมันนู่นนี่นั่นนี่หรือสองอาจจะมานั่งทานที่เนี้ยตัวนี้ก็ได้ที่มีเมนูอะไรที่โดดเด่นแล้วก็มาแล้วต้องกลับมาอีกเนี่ยเมนูที่โดดเด่นทีนี้นะครับเชฟว่าถ้าใครไม่ทานแล้วจะผิดหวังอย่างแรงเลยครับอะไรแลมแช้งแลมแช้งคือน่องแกะแลมแช้งน่องแกะตุ๋น7-8ชั่วโมงสไตล์ฝรั่งเศสซึ่งเนื้อจะนุ่มมากครับเพราะเชฟใช้ไฟที่อุณหภูมิคงที่ค่อยๆเคี่ยวค่อยๆเคี่ยวให้อย่าให้แรงอย่าให้ไฟแรงครับครับดังนั้นน้ำซอสน้ำอะไรมันจะค่อยๆซึมเข้าไปซึมเข้าไปในน่องแกะครับครับแล้วมันจะรสชาติเฟลเวอร์มากอร่อยมากยิ่งทานกับซอสอีกที่เชฟเคี่ยวจนแบบแลมแช้งแลมแช้งแน่นอนครับเขาบอกฝีมือพิซซ่าเชฟไม่ธรรมดาจริงไหมจริงไหมอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าอาหารอีกตัวแรกก่อนพิซซ่าแน่นอนครับครับบางกรอบบางกรอบนะพิซซ่าอิตาลีแท้ๆต้องบางกรอบกัดเข้าไปยังครึบเลยครับครับพิซซ่าเรามีให้เลือกประมาณเกือบ10กว่าหน้าครับโอ้ๆครับลูกค้าสามารถรีเควสหน้าได้เลยนะครับ อยากแนะนำหน้านะครับก็คือหน้าที่ขายดีที่สุดในกูทั่วไปอ่ะก็มาอยู่ที่นี่เหมือนกันอย่างเช่นหน้าปลาแซลมอนลมควันหน้าทะเลและพิเศษสุดหน้าเห็ดทัฟเฟิลเห็ดทัฟเฟิลเป็นเห็ดที่หายากและแพงด้วยท่านผู้ชมครับนี่เป็นเชฟดังอีกท่านหนึ่งนะเชฟอาหมัดเนี่ยเป็นที่รู้จักกันเลยในวงการเชฟเนี่ยนะฮะมีประสบการณ์ที่ผ่านมาพอสมควรทีเดียวกับการทำอาหารอิตาเลียนนะ
นี่ทำเองทั้งหมดทำกับมือนะฮะผมเชื่อมั่นแล้วก็ต้องชิมฮะต้องให้ผู้ชมเนี่ยผ่านมาในช่วงรอมฎอนนี้นะต้องแวะเลยฮะต้องแวะเลยต้องแวะเชฟอามัดจะยืนอยู่ใช่ไหมอยู่ครับอยู่ไหนเลยแต่ว่าไม่อยู่ทุกวันนะครับมีทีมงานอะไรพร้อมพร้อมนะครับเชฟอาจจะเข้ามาดูมาเช็คต่างๆแต่ว่าวันนี้รู้สึกดีใจนะแล้วภูมิใจกับตัวเชฟมากแล้วก็นี่แหละฮะธุรกิจต้องอาศัยซึ่งกันและกันทางโรงแรมก็เชิญเชฟมาเป็นที่ปรึกษามาดูแลทางด้านการพัฒนาทางด้านอาหารเมนูอาหารต่างๆแล้วก็พี่น้องสนใจก็แวะเข้ามานะรับชมอาหารชิมอาหารกันที่นี่เซนโฮเทลแบงคอกครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารดูแลธุรกิจนี้นะ คุณคิดว่าข้อด้อยของยังมีข้อบกพร่องตรงไหนที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอีกไหมจริงๆข้อบกพร่องของเราตอนนี้ก็คือเรายังรอนักท่องเที่ยวกลับมาคือแสดงว่าข้อบกพร่องนี่ไม่มีแล้วแทบจะไม่มีเลยเพราะเราเตรียมความพร้อมอยู่แล้วใช่มั้ยความพร้อมเราจริงๆเราเตรียมพร้อมอยู่แล้วนะครับเราพร้อมตั้งรับอยู่แล้วนะครับถ้ามีลูกค้ากลับเข้ามามากขึ้นเราก็จะเพิ่มจำนวนพนักงานมากขึ้นนะครับตอนนี้เรามีความพร้อมอยู่ในระดับหนึ่งนะครับครับแนวคิดการทำธุรกิจที่ฮาลาลเนี่ยนายเขาเคยบอกไหมว่าเขาบริหารงานอย่างไรเขาใช้เงินจากไหนอย่างไรต้องเรียนตรงๆตามนี้นะครับทางเจ้านายผมทางตระกูลเพชรทองคำนะครับครับทำธุรกิจโดยปราศจากดอกเบี้ยไม่เอาเลยไม่แตะเลยเราไม่แตะเลยนะครับครับคือเราจะไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้นะครับผมคุณในฐานะที่ไม่ได้เป็นมุสลิมเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงกับดอกเบี้ยบ้างเอาจริงๆผมก็เฉยๆนะครับแต่ผมคิดว่าครับเรื่องดอกเบี้ยไม่ดีแน่นอนนะครับคนเป็นหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ดีมันดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นการเอาเปรียบใช่ครับเอาเปรียบคือถ้าระหว่างคนรวยกับคนรวยด้วยกันเนี่ยนะยังเอาเปรียบแล้วคนจนจะเหลืออะไรอ่ะใช่ครับใช่ไหมมันก็คือการกดขี่รีดนาทาเลนต์นั่นเองครับผมเอาไป100บาทเอากำไร20บาทเนี่ยมันเกินไปไหมมันเป็นการไม่ยุติธรรมเป็นการอธรรมกันนะเพราะนั้นเจ้านายคุณเนี่ยนะตระกูลของท่านเพชรทองคำคุณลุงตอฮาทั้งหมดเนี่ยนะเขาเข้าใจศาสนาหลักการอิสลามจึงหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยไม่แตะเลยแล้วก็ผมเชื่อว่าธุรกิจที่เขายืนอยู่ได้เนี่ยเพราะเขาหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยอัลเลาะห์พระผู้เป็นเจ้าจึงให้บารอกะห์ให้เป็นสิริมงคลให้ความจำเริญกับการค้าการทำธุรกิจของเขาใช่ครับคุณเห็นว่าเห็นเหมือนผมไหมแน่นอนครับผมถึงแม้ว่าเราจะเจอกับวิกฤตมาครับแต่เราก็ยังยืนอยู่ได้นะครับเราไม่ได้ปิดเหมือนโรงแรมอื่นเราก็ยังเปิดอยู่ได้เราไม่ได้ขาดทุนนะครับผมครับธุรกิจก็ยังดำเนินต่อไปได้ครับช่วงท้ายอยากจะฝากอะไรกับผู้ชมรายการก็อยากจะฝากพี่น้องชาวมุสลิมนะครับครับในเดือนรอมฎอนนี้นะครับครับอยากให้มาสัมผัสกับอาหารอิตาเลียนโดยเชฟมุสลิมแท้ครับ 100% นะครับแล้วประสบการณ์เนี่ยเขาก็อย่างที่ทราบกันอยู่ผ่านมาต่างประเทศผ่านโรงแรม5ดาวมาไม่รู้กี่ที่แล้วนะฮะครับผมเพราะฉะนั้นผมอยากให้มั่นใจว่าท่านมาเนี่ยท่านได้สัมผัสอาหารรสชาติดั้งเดิมที่เป็นอิตาเลียนแต่ราคาสบายกระเป๋าโอ้นะครับอันนี้ผมย้ำเลยครับนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาถึงเซนโฮเทลแบงคอกที่กรุงเทพเนี่ยนะครับได้เห็นผู้บริหารเนี่ยนะตอนนี้เข้าใจหลักการอิสลามไปส่วนนึงแล้วนะว่าธุรกิจเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเอาดอกเบี้ยมาทำธุรกิจนะแล้วถ้าเรายึดมั่นในหลักการอิสลามก็สามารถยึดมั่นยืนหยัดในหลักการอิสลามสามารถทำธุรกิจให้มีบารอกะห์มีความจำเริญมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่ความสำเร็จได้ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ธุรกิจนี้เนี่ยได้เจริญก้าวหน้าและพัฒนาไปสู่ความสำเร็จในอนาคตเจริญเติบโตยิ่งขึ้นครับวันนี้รายการจะตีมคัสสันลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์